Voice Memo นิทรรศการ My Planetarium ราชวุฒิคุรุงวัฒนาวันนี้วันที่3มิถุนายน2022เวลา 10:40 สถานที่โต๊ะทำงานที่สตูดิโอบ้านของเราเองเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานศิลปะเราเพิ่งจบป.โทสาขาทัศนศิลป์เอกศิลปะไทยซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนป.ตรีเอกจิตรกรรมเพนติ้งมาตอนนั้นเรากำลังศึกษาและค้นคว้าทดลองเพื่อค้นหาแนวทางของตนเองเราได้ไปเจอกับสีเพนแก้วชนิดหนึ่งมันมีความแวววาวสดใสเปล่งประกายมากมันนำไปสู่เทคนิคการหยดสีเพนแก้วลงบนดินสอพองผสมกาวเราได้นำเทคนิคอันเนี้ยมาต่อยอดจากความชอบมันนำไปสู่แรงบันดาลใจและจินตนาการใหม่ๆสีเป็นสื่อในการแสดงออกของเราสีที่มีคุณค่าความงามอยู่แล้วนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนจนนำไปสู่นิทรรศการสีสันเลื่อมพายจากลวดลายประดับไทยก่อนหน้านี้สารถะจึงอยากเห็นผลงานของเราในซีรีส์ใหม่หรือว่าแบบจักรวาลใหม่ๆที่เราอาจจะนำเสนอให้เขาได้งานทุกชิ้นเราใช้โปรเซสเดียวกันทั้งหมดคือการหยดสีเขียนแก้วลงบนดินสอพองแต่ละชิ้นเราใช้โทนสีและรูปแบบเนื้อหาสร้างความแตกต่างในผลงานแล้วก็อาจจะมีจังหวะหรือว่าความรู้สึกของเราที่ใส่ลงไปในแต่ละชิ้นงานมันทำให้งานของเรามันเลยอาจจะแตกต่างเช่นซันดาวเลิกได้ไอเดียมาจากดวงอาทิตย์เราเปรียบเสมือนส่องแสงให้แก่ดวงดาวทุกดวงเราใช้คู่สีคู่ตรงกันข้ามสีแดงและก็สีเขียวเป็นหลักแต่ใช้สีแดงมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าและสร้างจุดเชื่อมกันระหว่างสีคือการแทรกสีต่างๆตามช่องที่ทาดินสอพองเอาไว้แล้วก็ยังมีกลิ่นอายของแพทเทิร์นกระเบื้องอยู่ส่วนอีกชิ้นหนึ่ง Half Moon ได้ไอเดียมาจากดวงจันทร์ผลงานมี2ชิ้นเรานำมาเสนอข้ามขึ้นข้างแรมจะใช้โทนสีคู่ตรงข้ามก็คือสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเป็นหลักซึ่งรูปแบบมาจากเส้นโครงสร้างจากดวงดาวราศีแล้วก็วงโคจรรอบดวงดาราจักรที่ดาวมันโคจรแล้วก็ผลงานเอิร์ธดาวเคราะห์1กับ2แล้วก็อินเดียชมพูทวีปจริงๆผลงานของเราที่มีเป็นคู่อยากแสดงออกให้เห็นถึงด้านหน้าและก็ด้านหลังเราอยากให้คนได้เห็นความสำคัญทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังในเวลาเดียวกันส่วนงานชิ้นอื่นเช่น Insolation Desolate เป็นผลงานที่เราต้องเข้าไปในพื้นที่ว่างที่เราเจาะเอาไว้เพื่อที่จะเข้าไปหยดสีซึ่งปกติเราจะหยดสีบริเวณรอบนอกของเฟรมซึ่งผลลัพธ์จากการทำงานในครั้งนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากมันได้มุมมองใหม่ๆเราอยากให้คนดูรู้สึกทั้งสีที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบให้สีมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันอาจนำไปสู่สภาวะความคิดความเห็นที่แตกต่างเปรียบเสมือนผู้คนในปัจจุบันที่มีความหลากหลายและก็ลื่นไหลตามธรรมชาติหยดสีทุกหยดเราเปรียบเสมือนผู้คนรอบตัวของเราอ่ะมันมีความหมายมีแสงในตัวเองมีคุณค่าความงามที่แตกต่างกันออกไปมันมีพลังงานที่ส่งมาถึงเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้